สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ครับผมก็จะพามาส่องพักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาแนะนําพักเครื่องที่น่าใช้นะครับวันนี้ครับจะมาแนะนําพักเครื่องของหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับเป็นพักเครื่องท่านอ่ะเป็นเกจิที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับท่านสร้างไว้หลายรุ่นครับแล้วก็ยังมีรุ่นที่ท่านสร้างท่านเสกนะครับแต่ราคายังไม่แรงมากคือไว้ใช้พุทธคุณกันได้นะครับไอเหรียญที่ผมเอามาโชว์เนี่ยเอามาให้ชมกันนี่ก็คือเหรียญงูเล็กนะครับหลวงพ่อเอียเนาะปีอันนี้จะปี21ครับปี2521นะครับเรามาฟังประวัติคร่าวๆกันนะครับว่าทําไมพระเครื่องของท่านอ่ะถึงน่าใช้นะครับเพราะท่านศึกษามาจากเกจิครูบาอาจารย์ท่านอ่ะก็คือขังครับครูบาอาจารย์ท่านขังตั้งแต่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านสร้างต่อมาก็ยังคงความขังอยู่นะครับของท่านมีประสบการณ์มากนะครับแล้วก็ในยุคสงครามอินโดจีนคือ2485ของท่านก็สร้างชื่อให้ท่านเยอะมากนะครับครับเรามาฟังประวัติคร่าวๆกันนะครับหลวงพ่อเอียนะครับเป็นคนบ้านด่านโดยกำเนิดนะครับท่านถือกำเนิดเมื่อวันอังคารที่9นะครับพฤษภาคม2448นะครับผมแล้วก็ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ17ปีนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2465นะครับผมแล้วก็พอท่านบวชเมื่ออายุ17ปีเนี่ยท่านได้ไปเรียนวิชานะครับอาจารย์ท่านนะครับหลวงพุทธสุขนะครับวัดป่าคลองมะขามเฒ่านะครับไปเรียนศึกษาพระกรรมฐานและวิทยาคมจากหลวงปู่สุขนะครับผมแล้วก็ช่วงที่หลวงพ่อเอียไปเรียนอยู่กับหลวงปู่สุขอ่ะท่านไปช่วงเดียวกับที่เสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขนะครับก็คือเป็นศิษย์สำนักเดียวกันนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวิชากันนะครับผมกับกรมหลวงชุมพรด้วยนะครับก็คืออันนี้คือท่านที่สองนะครับที่หลวงปู่เอียได้เรียนได้ศึกษาเนาะได้ศึกษาด้วยแล้วก็หลวงปู่เอียครบ20ปีนะครับได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับเมื่อ18พฤษภาคม2468นะครับนะครับแล้วก็อีกองค์นึงครับที่ผมว่าท่านก็ไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่เอียได้เรียนวิทยาคมนะครับจากพระทุกองค์อีกรูปนึงนะครับชื่อของท่านก็คือพระอาจารย์โกลันฟ้าครับท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์โกลันฟ้าเนี่ยท่านเป็นศิษย์ของสำเร็จรุ่นนะครับท่านเป็นพระของฝั่งทางฝั่งลาวนะครับเป็นจีเกจิทางฝั่งลาวท่านเป็นศิษย์ของสำเร็จรุ่นนะครับก็คือสำเร็จรุ่นเนี่ยทุกท่านก็น่าจะทราบคือปฏิหารของท่านเยอะมากนะครับท่านเป็นพระฝั่งลาวที่เก่งมากนะครับเคยมาลองวิชากับหลวงปู่สุขอะไรเนี่ยกับหลวงปู่สุขนะครับคือขนาดหลวงปู่สุขยังยอมรับว่าท่านเก่งนะครับท่านเก่งครับอันนี้ถ้านี่ก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับก็คือสายสำเร็จรุ่นอะเกจิทางฝั่งไทยอะที่ได้ไปเรียนจากฝั่งลาวจากสำเร็จรุ่นอะจะมีอภินิหารมีประสบการณ์เยอะมากครับเพราะท่านเก่งครับนะก็ท่านเรียนกับพระอาจารย์กูรันฟ้าเนี่ย6เดือนกว่านะครับแล้วจากนั้นพระอาจารย์โกลันฟ้าก็เดินทุดงต่อไปนะครับก็คือท่านเห็นกับตาก็คือพระอาจารย์โกลันฟ้าสำเร็จวิชาย่นระยะทางได้นะครับนี่แหละครับคือประวัติคร่าวๆนะครับที่ทำให้ผมว่าหลวงพ่อเอียท่านสุดยอดอีกองค์นึงนะครับวันนี้เรามาส่องกันเหรียญงูเล็กนะครับผมนี่ครับหน้าอันนี้เลี่ยมมาแล้วขอไม่เห็นนะครับหลังนะครับนี่นะครับใครที่ดูธรรมชาติเหรียญเป็นก็คือเหรียญนี้แค่ไม่ต้องลงกล้องนะครับเนาะมันถือว่าดูง่ายครับธรรมชาติแล้วก็ความคมอะไรก็มีนะครับนี่นะครับผิวเหรียญความคมชัดนะครับเกล็ดงูจีวรเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเป็นธรรมชาติเหรียญที่
ที่คนเล่นพระเหรียญเขาไอ้นี่กันนะครับนี่ครับดูเลขยันนะครับนี่ยันหลวงพ่อเอียนะนี่ครับดูตัวหนังสือผิวเหรียญอันนี้ดูหูเหรียญครับนี่ปิ่นปิ่นนี่นะครับพระเครื่องท่านน่าใช้ครับน่าหามาติดตัวนะครับยังมีรุ่นที่ราคาไม่แรงนะครับเพื่อนๆหามาใช้ได้นะครับอุ่นใจสบายใจแน่นอนครับท่านเก่งตั้งแต่อาจารย์ท่านนะครับแต่ก็ตัวท่านเองนะครับหัวเอียเกจิจากจังหวัดประจีนบุรีนะครับวัดบ้านด่านโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจและไว้รับชมพาร์ทด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมสวัสดีครับ